เอ้ยอะไรทำอะไรแกเป็นมีตีได้ไหมทีนี้มันก็มีกันตีเออนั่นคือก็บอกนี่บอกตรงตีอยู่ตีอยู่นี่จะบอกไม่ได้ผมไม่เอาเก็บกล้องเยอะหมดเลยผมไม่เอาเก็บของมาแล้วแม่ก็เหนื่อยอยู่เย็นก็ไปทำงานโอ้แล้วไม่เป็นเก็บของไม่เก็บตะลึงอะไรก็คือก็อย่าไปตีไงเนี่ยถ้าพูดไปจนที่ใหญ่เข้าจริงไงตีอยู่แม่จะมาเก็บหรือทุกวันแล้วผมก็เหนื่อยโอ้นานแล้วโอ้ตั้งแต่ผมเลิกกับเมียมานี่ก็หลายปีครับตั้งแต่ผมเข้าอยู่15 20ประมาณ20แล้วล่ะผมปกตินะก็ช่วงเนี่ยที่มองเห็นสภาพเนี่ย 2-3 เดือนที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือเริ่มหนักแล้วไม่ได้เลยอะไรผอมลงด้วยเห็นไหมคนละส่วนไงอาจจะมีคนข้างได้ยินเสียงร้องได้ยินอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วคนข้างมาเล่าให้แม่ฟังไหมมาเล่าแล้วก็ขึ้นไปดูว่าได้ยินเสียงว่าร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเห็นว่าหัวแตกแต่เราไม่เห็นไงเพราะว่าตีหรือล้มหรืออะไรไม่เห็นไงเมาทุกวันแกก็บอกแล้วว่าแกกินวันละ30บาทแต่ถ้าเกิดมีแกก็เมาแบบเมาไม่รู้เรื่องอ่ะเมาแล้วก็จะด่าแถวเนี้ยไปทั่วประมาณอย่างนี้ทำร้ายร่างกายแม่อะไรอย่างนี้ไม่มีครับไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็แก้มาถึงกับตีถึงขนาดแดงมากร้องไม่ใช่แต่ก็ขอแม่ทีหลังอย่าลืมนะผมเก็บของอันเหนื่อยทุกวันแม่จะมาเก็บลื้อทุกวันแล้วผมก็เหนื่อยโอ้นานแล้วกี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่ผมเลิกกับเมียมานี่ก็หลายปีครับตั้งแต่ผมเข้ากี่ปี15 20อะไรประมาณ20แล้วล่ะจะจำได้ 3-4 วันแล้วมั้งจ้ะล้มในห้องน้ำเนี่ยผมก็ไม่อยู่เลยผมไม่อยู่มาเอ้าไม่ได้ทำแผลก็ทำอยู่ก็ถ้ามันมียาเหลืองกับสมองมียาเหลืองผมอยู่แล้วก็ทาให้อยู่ปกติก่อนหน้านั้นเขาก็จะอยู่ที่ชะอุ่มนู่นอยู่อีกที่นึงทีนี้ก็คือปัญหาก็คือมีว่าก็คืออาจจะไม่จ่ายค่าห้องเขาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ที่นี่ตอนนี้แม่เขาก็แก่อยู่แล้วค่อนข้างที่จะเคลื่อนย้ายลำบากละเมาด้วยอะไรด้วยก็คือด้วยอารมณ์ด้วยก็คือก็อาจจะมีกระทบกระทั่งก็คือทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยปัญหานี้มันจะหยุดได้ไหมนี่แหละคือปัญหาถ้าเรายังไม่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ก็จะเกิดเพราะว่าแม่เขาเนี่ยโดนทำร้ายแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวลูกถ้ามีหน่วยงานเข้ามาในหมู่บ้านนะผู้ใหญ่ก็จะขอบคุณมากเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะได้เสนอเคสที่มันเข้าข่ายว่าจะต้องทำยังไงจะต้องแก้ไขยังไงจะได้ให้เขาอยู่แล้วไม่ลำบากอ่ะถามว่าตายเนี่ยตายแน่นอนอยู่แล้วคนแก่น่ะเดี๋ยวก็ตายแต่คือก่อนตายเนี่ยอย่าลำบากอย่าทรมานได้ไหมอย่าทะเลาะกันอย่าทำร้ายกันได้ไหมอะไรเงี้ยให้ไปอยู่จุดที่เหมาะสมที่สุดอะไรเงี้ย